เห็นไหมครับของผมตอนนี้เหลืออยู่839จิกเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทาง YouTube และผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับผมมีคุณผู้ชมหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเบอร์โทรรูปภาพแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงตัว i ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านแม้แต่ผมเองก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับและผู้ใช้หลายๆท่านก็ไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วจะสำรองข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ยังไงสำรองข้อมูลไปช่องทางอื่นได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับคุณผู้ชมและผมเป็นคนที่ใช้วิธีนี้บ่อยมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำของเครื่องเนี่ยเยอะมากๆผมถ่ายคลิปไงคุณผู้ชมพอถ่ายคลิปเยอะๆเนี่ยมันใช้หน่วยความจำเยอะนะครับหน่วยความจำมันก็จะเต็มเร็วหน่อยเร็วกว่าปกติหลายเท่าเลยนะผมเนี่ยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมมักจะย้ายข้อมูลนะครับไปหน่วยความจำภายนอกหน่วยความจำแบบพกพามีอะไรบ้างนะครับขออวดนิดนึงแท้แดงอันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงรู้จักกันอยู่แล้วเนาะแฟลชไดร์นะ USB ประมาณนี้นะครับผมแต่สำหรับผมเลยที่ผมใช้แล้วผมเพิ่งได้มานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไม่พอจริงๆนั่นก็คือฮาร์ดดิสก์แบบพกพาคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็น WD ฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์แบบพกพาหน่วยความจำ1เทราไบต์นะครับก็คือ 1,000 กิกถึงแม้จะเยอะขนาดนี้แต่ผมก็ใช้ไป100กว่ากิกแล้วนะตอนนี้ก็เมื่อเร็วนี้ซื้อที่ Lazada นะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะขอสปอนเซอร์เขาไปแล้วเขาไม่ให้นะครับสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีนะฮะซื้อมา 1,300 บาทนะครับประกัน3ปีนะผมชอบมากประกัน3ปีอ่ะคุณผู้ชมว่าจะมีหน่วยความจำภายนอกแบบไหนที่ให้ประกันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าก้อนนี้เต็มผมก็ซื้อเพิ่มอีกนั่นแหละครับผมโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราจะย้ายข้อมูลในมือถือเข้ามาสู่หน่วยความจำพวกนี้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือสาย OTG นะครับปลายด้านหนึ่งของมันเนี่ยที่เราสามารถเสียบกับแฟลชไดรฟ์หรือว่าหน่วยความจำภายนอกได้นะครับผมลองเสียบให้ดูนะครับปุ๊บก็จะเป็นช่อง USB เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมและปลายของมันอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ใช้เชื่อมต่อกับมือถือของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมต้องเลือกให้ถูกนะครับว่ามือถือของคุณเนี่ยช่อง USB เป็นแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ Android จะเป็นไมโคร USB นะครับสายนี้ถูกมากๆนะครับผมซื้อที่ Lazada 59บาท1แถม1ด้วยนะเราก็มาเสียบที่มือถืออย่างนี้นะครับผมปึ๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างมือถือกับหน่วยความจำภายนอกนะครับผ่านสาย OTG แบบละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเสียบเข้าไปเฉยๆมันยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องไปเปิดการตั้งค่าในส่วนของโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมนะครับในที่นี้ผมจะใช้ฮาร์ดดิสก์พกพานะครับในการเป็นหน่วยความจำภายนอกนะครับที่เราจะใช้สาธิตกันนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะยังไม่เข้าไปในมือถือของเรานะครับเราต้องมาเปิดการตั้งค่าในส่วนของสาย OTG ก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปที่การตั้งค่าครับในที่นี้ผมใช้มือถือ Oppo F9 ในการสาธิตนะครับมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับปึ๊บพอเข้ามาที่ตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมานะครับจะพบเมนูฟังก์ชันนะครับการเชื่อมต่อ OTG นะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมาเปิดตัวฟังก์ชันตรงนี้เลยนะครับปึ๊บพอเปิดปุ๊บมันจะเด้งมาหน้าแอปตัวจัดการไฟล์นะครับคุณผู้ชมพอเรารอสักครู่นะครับมันจะทำการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีหน่วยความจำ OTG เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมครับของผมเหลืออยู่839จิกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคือ 1,000 จิกนะตอนนี้ผมใช้แล้วเหลืออยู่800กว่านะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถย้ายข้อมูลต่างๆมาใส่ในไฟล์ OTG ตัวนี้ได้นะครับย้ายไม่ได้เลยแล้วก็นำมาวางนะซึ่งวิธีการย้ายการสำรองข้อมูลเนี่ยสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับหรือว่าดูตอนท้ายคลิปได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีบางกรณีนะครับที่คุณผู้ชมเชื่อมต่อแล้วก็เปิด OTG แบบนี้แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมขึ้นให้คุณผู้ชมลองเช็คที่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมมาเปิดที่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับผมโดยการไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลือกเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับ
จากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมแตะที่หัวข้อหมายเลขบิล7ครั้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดนะครับมันจะมีข้อความบอกว่าให้แตะ7ครั้งเพื่อเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในที่นี้ของผมเปิดไว้แล้วนะครับผมพอแตะ7ครั้งเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเมนูฟังก์ชันตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมให้สังเกตที่หัวข้อนี้นะครับการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับเกี่ยวกับ USB นะครับผมในกรณีที่เครื่องของคุณผู้ชมนะครับเชื่อมต่อแล้วเปิดฟังก์ชัน OTG เรียบร้อยแล้วมันยังไม่ขึ้นไดรเวอร์ขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมมาเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะถามว่าตรวจสอบจุดข้อบกพร่องอะไรไหมก็เราก็ตอบตกลงไปนะครับเพียงเท่านี้รอสักพักนะครับหรือว่าลองทำการปิดเปิดเชื่อมต่อ OTG ใหม่นะฮะมันก็จะแสดงไดรฟ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการย้ายข้อมูลไปยังที่เก็บหน่วยความจำภายนอกโดยที่เราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าย้ายข้อมูลที่ร้านคอมพิวเตอร์เตียงเกี่ยวกับเรื่องไวรัสด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากเมสเซจนี้ให้ตัวผมเองนะครับถ้าผมย้อนกลับมาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากให้ถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่หัวหินด้วยนะครับก่อนที่ผมจะย้ายไปจากที่นี่ผมอยู่ที่นี่มาประมาณปีกว่าๆนะครับและผมรู้สึกชอบที่นี่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่หัวหินเนี่ยมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาอากาศหนาวทะเลก็มีนะครับมีบางครั้งที่เวลาฝนตกผมจะต้องเดินมาขึ้นรถ2แถวที่ตลาดนะครับเดินประมาณ 1.5 กิโลนะครับและหลายๆครั้งเลยครับที่มีคนรับผมติดรถขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งที่ตลาดนะครับผมไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นะครับบางทีเราเคยอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ๆมานะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงานนะครับที่ทำงานด้วยกันมาทุกคนน่ารักมากๆนะครับที่สำคัญที่ผมจะลืมขอบคุณไปไม่ได้เลยก็คือคุณป้าร้านข้าวแกงทุกอย่าง10บาทนะครับทุกครั้งที่ไปซื้อเนี่ยคุณป้าจะแถมขนมหวานมาให้ผมอยู่สม่ำเสมอเลยครับจนเนี่ยผมอยู่ที่นี่แล้วผมหน้าบานอ้วนขึ้นทุกวันนะฮะขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับผมฝากเพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของนายตึงหนืดเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมชอบหัวหินจริงๆนะบ๊ายบาย